โค้ชใหม่มนัญญาเวลเนสคว้ารางวัล Thailand Health and Beauty Award 2023อีกหนึ่งนักธุรกิจสาวที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับโค้ชใหม่มนัญญา CEO มนัญญาเวลเนสโค้ชที่จะทำให้คุณสร้างตัวตนบนออนไลน์ให้ทั้งขายดีและเป็นซูเปอร์สตาร์แบรนด์ที่สร้างมาจากองค์ความรู้จากการทำออนไลน์สายสร้างตัวตนแบรนด์ที่ลูกศิษย์เรียกร้องให้เปิดรับตัวแทนจำหน่ายจนวันนี้สร้างตัวแทนจำหน่ายให้พลิกหน้าตาชีวิตมากมายในแบรนด์นี้แบรนด์ที่มีเจ้าของแบรนด์เทรนทุกวิชาความรู้ให้ด้วยตัวเองด้วยจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครกับคอนเซปต์เวลเน็ต7มิติและสินค้าขายง่ายเพราะลูกค้ามากกว่า 90% ซื้อซ้ำตลอดเป็นแบรนด์ที่ออกแบบธุรกิจจากเมกาเทรนด์จนประสบความสำเร็จเติบโตอย่างน่าจับตามองล่าสุดได้รับการเสนอชื่อในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ HBA 2023 Thailand Health and Beauty Award 2023อายุน้อยร้อยล้านเอ็ดวินวินพีอาพัทได้รับรางวัลในสาขา Rising Star Business รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่การันตีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยโดยคุณก้องอัครรัตน์นิติพลจากรายการอายุน้อยร้อยล้านและคุณทิพย์ทิติมาศิรินทรานนท์จากบริษัทวินวินพีอาพัทจำกัดค่ะสวัสดีค่ะโค้ชใหม่มนัญญาค่ะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของแบรนด์มนัญญาเวลเนสค่ะวันนี้ก็เป็นเกียรติมากนะคะก็ดูอายุน้อยร้อยล้านมาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วก็คิดว่าเราก็อยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านบ้างไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ก็จะเดินทางมาถึงวันที่ยืนอยู่หน้าพี่ๆสู่ตรงนี้ยืนอยู่ที่อายุน้อยร้อยล้านแบบนี้อย่างเป็นเกียรติมากๆค่ะต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับอาหารเสริมแต่ตัวเราเองเนี่ยเป็นโค้ชที่สอนเรื่องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาทำให้มีลูกศิษย์เยอะแยะมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมในแบรนด์เราก็เลยเปิดรับเริ่มต้นจากลูกศิษย์ค่ะก็เลยกลายเป็นแบรนด์เล็กๆแบรนด์นึงที่เริ่มต้นด้วยการสร้างตัวตนแบบออร์แกนิกแล้วก็เริ่มสร้างฐานแฟนจากลูกศิษย์ที่มาเรียนสร้างตัวตนค่ะปีหน้าค่ะต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นคนเรื่องสร้างตัวตนเนาะเราก็มองเห็นว่าหลังจากเนี้ยหลายคนก็จะไปโฟกัสเรื่องยิงแอดมากขึ้นหรือว่าไลฟ์มากขึ้นหรือว่าแอดวานซ์ขั้นตอนแอดวานซ์แต่อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาที่สินค้ามันมีหลายแบรนด์สินค้ามีทุกแบรนด์บอกว่าดีหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยลูกค้าจะเลือกซื้อกับคนที่เขาเชื่อเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นว่าตัวเราเองมีจุดแข็งจุดเด่นอะไรเราตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าแบรนด์เลยเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยเพราะฉะนั้นปีหน้าเราจะมองภาพให้ตัวแทนทุกคนเขาสามารถสร้างฐานแฟนของเขาได้แล้วเขาสามารถขยายตลาดของเขาได้เองค่ะจริงๆตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์เข้ามาส่วนตัวเองเนี่ยด้วยความที่เป็นโค้ชสอนเรื่องการตลาดเราไม่ได้เน้นสร้างเฉพาะแบรนด์ของเราแต่เราเปิดรับในหลายๆแบรนด์ตอนนี้มีหลายแบรนด์หน้าใหม่น้องใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเข้ามาแล้วก็หลายคนหลงทางหลายคนไปต่อไม่ถูกเงี้ยค่ะวันนี้ก็ทำให้ดูว่าแม้ว่าเราจะไม่ใช่แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักระดับประเทศแต่เราสามารถเติบโตได้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจโค้ชใหม่มนัญญาค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพจแบรนด์ก็คือมนัญญาเวลเนสค่ะเดต้านิวครบจบทุกข่าว